วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมพอดีมีการ์ดสวยๆนะครับผมส่งจากพี่หลุยนะครับจากฮาลุยส์โฮมนะเป็นการ์ดเกมตัวล่าสุดนะครับเป็นการ์ดเกมของบันไดนะครับชื่อว่านี่ยูเนียนอารีนานะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือจะเอาเกมการ์ตูนเรื่องต่างๆนะครับมารวมกันและเอามาให้เราได้จับการ์ตูนที่ชอบเกมที่ชอบนะครับมาแบทเทิลสู้กันนี่ที่มือผมเนี่ยจะเป็น Tekken 7นะครับเป็นกล่องล่าสุดนะครับ Tekken 7เป็นตัวสเตอร์1แพ็คนะครับแล้วก็ตัวบูสเตอร์1กล่องมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมแกะตัวสเตอร์ให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรนะตัวสเตอร์ก็ตามชื่อนะครับเป็นตัวเริ่มนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ซื้อสเตอร์1กล่องนี่ก็เอาไปเล่นได้เลยในตัวสเตอร์จะประกอบไปด้วยเด็กการ์ดทั้งหมดนะครับ50ใบนะครับแล้วก็ในยูเนี่ยน่าจะใช้แอคชั่นพอยต์ด้วยในการเล่นคลิปนี้จะไม่ได้มาสอนเล่นนะเราจะมาดูเรามาดูดีกว่านี่บูสเตอร์มันมีฮิตของมันมาดูว่าผมจะได้ของดีอะไรบ้างถ้าดวงดีก็อาจจะได้แอคชั่นพอยต์ลายพิเศษนะครับหรือไม่ก็ได้การ์ดดาวแต่ว่า1กล่องบูสเตอร์เนี่ยมันจะการันตีการ์ดดาวอยู่แล้ว1ใบนะครับแต่ว่าเราจะได้ดาวอะไรเท่านั้นเองผมเน้นอยากได้สีแดงอยากได้สีแดงเยอะวันนี้อยากเล่นสีแดงดูนะครับว่าฮิตของซองนี้จะได้อะไรการ์ดสวยนี่ครับการ์ดสวยมากเลยอาริซานะครับสีฟ้าการ์ดคัลเลอร์กล่องที่2โอเคเปิดตัวมาด้วยแดงยังดีนะครับได้เศษแดงไว้เล่นคิงนี่คิงสีฟ้านะครับปึ๊บได้สีม่วงลิลิโอเคพอนะครับพอออกมาเป็นคอร์ด0ง่อยๆถ้าตายก็ได้จั่วมือ1ใบอุ้ยนี่ฟ้าคำรามสวยมากฟ้าคำรามได้เป็น R สีม่วงครับได้ R อีกใบปึ๊บได้เป็นสีฟ้าลิโอนะครับได้ SR อีกใบปึ๊บแดงโอเคR อีกใบครับได้แดงนะครับได้แดงใบไม่ใช้ซะด้วยนี่เสี่ยวหยูดีของดีของดีของใช้ครับเสี่ยวหยูของใช้ปึ๊บโอ้อาสุกะนี่ปึ๊บเอ้ยเหมือนจะเป็นสีแดงซองนี้เป็นสีแดงสีแดงอุ้ยเสี่ยวหยู SR ใบใช้โอเคนี่ของดีนะครับความสามารถของเซียวหยูก็คือเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปก็คือสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปฟอนไลน์หรือจีไลน์ได้นะครับให้2จีด้วยเลือกตัวละครเมื่อลงนะครับเลือกตัวละคร1ตัวได้ตี2ครั้งนะโคตรเก่งปึ๊บไปไวๆฟลึบม่วงอสุกะโอเคเซียวหยูนี่เซียวหยูนะครับฐานไบเลดของตัวนี้นะครับใช้คู่กันเล่นคู่กันปึ๊บสีแดงคาซึยะโอเคครับได้คาซึยะก็ดีครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเด็กคาซึยะไงครับเท่ากับว่ากล่องนี้ SR ออกครบแล้วเนาะ5ใบใบ SR พวกนี้ก็ตกอยู่ที่4ถึง500บาทนะครับต่อใบแล้วแต่ราคาขึ้นลงเนาะตลาดตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยราคามันอยู่ประมาณเนี้ยได้สีแดงแล้วปึ๊บโอเคใบนี้ไม่ใช่ใบใช้อาริซาลิโอลาปึ๊บม่วงโอเคสีฟ้าลีเชียวหลางจินนี่เล่นคู่กันอุ๊ยดาวอันนี้ดาวเดี๋ยวเปิดอันสุดท้ายเลยนี่แพนด้าครับเล่นคู่กับเสี่ยวหยูเล่นคู่เสี่ยวหยูนะครับเล่นคู่น้องเสี่ยวหยูปึ๊บโอเคได้อาริโอนะครับปึ๊บสีแดงปึ๊บโอเคได้จินครับจินร่างปีศาจไว้ใช้มีใบใช้ปึ๊บสีฟ้าปึ๊บโอเคใบสเปเชียลของอาริสาโอเคซองสุดท้ายนะครับปึ๊บโอเคเสี่ยวหยูไปใช้เยี่ยมเลยครับอ่ะเรามาดูดาวของกล่องนี้จะเป็นอะไร
เดี๋ยวเราไล่ไปก่อนปึ๊บ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 ยังยังไม่ใช่นี่อีเวนต์ดาวของกล่องนี้คือเรามาลุ้นสีก่อนลุ้นคอร์สก่อนดูว่าเป็นการ์ดสีอะไรสีแดงเฮ้ยเซียวหยูเฮ้ยเซียวหยูถ้าคอส3เซียวหยูคอส3เซียวหยูครับโอ้เสียดายแค่ว่ามันเป็นใบใช้แหละครับแต่ว่าเสียดายแค่ว่ามันเป็นใบ R นะครับไม่ได้ใบเซียวหยูเลดนะครับนี่มันเป็นใบนี้นี่อุ๊ยหล่นนี่มันเป็นใบนี้นี่ครับเป็นเสี่ยวหยูนะครับก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับหลักร้อยโอเคประมาณนี้ครับของนี้ก็ถือว่าทรงๆนะครับไม่ได้ฮิตหวือหวามากนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเกลือหนักหน่วงอะไรนะครับผมได้ใบดาวก็เป็นใบใช้ด้วยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับข้อดีของกล่องเทคเคนตัวนี้ก็คือใบดาวเป็นใบที่ไม่น่าเกลียดนะครับผมผลประกอบการก็คือนี่พวกการ์ดไว้เล่นเต็มเลยเนาะเนี่ยคุณก็ไปจัดเด็กเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ได้การ์ดระดับแรนะการ์ดระดับแร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใบแล้วได้การ์ดระดับ SR ครับ1 2 3 4 5ใบนะครับพร้อมการ์ดดาวอีก1ใบเป็นเสี่ยวหยูนี่ผลประกอบการผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพักผ่อนสบายๆวันนี้มาลงคลิปสบายๆพอดีทางพี่หลุยส์ฮาหลุยส์โฮมนะครับเขาส่งการ์ดมาให้ผมลองแกะให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมเล่นการ์ดอยู่ด้วยไงว่างๆผมก็เล่นการ์ดนะครับการเล่นการ์ดมันเป็นการคลายเครียดเนาะนะเป็นกิจกรรมได้เราได้จัดเด็กเล่นสไตล์ของเราได้ฝึกวิธีคิดนะครับแล้วก็เป็นของสะสมได้ด้วยนะครับเพราะการ์ดสวยของบันไดเนาะใครสนใจก็นี่เลยครับฮาหลุยส์โฮมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจของทางฮาหลุยส์โฮมไว้ใต้ description นะครับคุณไปถามพี่หลุยได้นะครับสนใจวันพีซสนใจยูเนี่ยในหน้าหรือการ์ดเกมอื่นๆนะครับถามเขาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบตลอดนะครับผมนี่ได้ใบใช้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ